ันพูดเรื่อง derivative เรื่องเครื่องมือทางการเงินแต่ผมอยากจะพูดมิติเดียวดีกว่าที่เป็นหัวใจและกระทบและสื่อสารง่ายที่สุดก็คือการตั้งสำรองที่ศูนย์อันนี้กระทบแบงค์แย่มากแล้วบอกเลยว่าอันนี้เป็นมูลเหตุหนึ่งว่าทำไมเราเลื่อนเพราะกระทบสถาบันการเงินมากสถาบันการเงินเนี่ยใช้ตัวนี้เมื่อไหร่หลายคนจะพูดว่ามันจะทำให้ตั้งสำรองที่ศูนย์เร็วขึ้นและมากขึ้นเร็วขึ้นและมากขึ้นซึ่งท่านทราบยิ่งตั้งสำรองมากขึ้นเท่าไหร่ขาดทุนก็มากและเขาว่าต้องอะไรมีเงินทุนสำรองใช่ไหมพอต้องสูงขึ้นต้องระดมหรืออาจจะต้องเพิ่มทุนซึ่งเป็นอันที่แบงก์ไทยเราพยายามที่จะยืดให้มันยาวไปเพื่อผมว่าไม่แปลกทุกประเทศเหมือนกันเพราะเขาต้องการเวลาในการเตรียมตัว อันนี้นำมาสู่คอนเซปต์ของมาตรฐานบัญชีใหม่ๆจะมีคอนเซปต์ตัวนี้ผมอยากให้ท่านทราบว่าเขาเรียกคอนเซปต์ forward lookingเมื่อกี้ผมพูดถึง historical cost บัญชีในอดีตบันทึก invoice ถ้าเราบันทึกตามนั้นจักพักก็บอกเฮ้ยมันไม่สะท้อนคุณต้องเอาพวก fair market value ราคาปัจจุบันราคาตลาดมาสะท้อนคอนเซ็ปต์มาตรฐานปัจจุบันที่อยู่ในหลายๆเบอร์และรวมถึงเบอร์9ด้วยและไอ้เบอร์17ไอ้เรื่องไอ้ธุรกิจประกันภัยเนี่ยจะมีคอนเซ็ปต์เรื่อง forward looking คอนเซ็ปต์ forward looking ก็คือเขาบอกว่าต่อจากนี้ไปบัญชีดูแค่คืนไอ้ราคาอดีตไม่สะท้อนราคาปัจจุบันก็รู้แค่ปัจจุบันทำไมเราไม่เอาอนาคตอันใกล้ที่คาดการได้แน่นอนมารีเฟกตัวเลขในงบการเงินนี่ก็พูดไปไม่ใช่ฟิวเจอร์ไกลนะอนาคตแล้วอนาคตอันใกล้ที่พีดิกได้อย่างมีหลักสถิติหลักวิทยาศาสตร์ผมยกตัวอย่างง่ายๆการตั้งสำรองหนี้ศูนย์คอมมอนเซนส์พวกเราจะค้าขายจะแบงก์มาแบงก์เหมือนกันสมมติว่าผมมีการปล่อยหนี้ให้ลูกหนี้เจ้าหนึ่งเป็นธุรกิจลองเทอมโลนเลยนะแบงค์นะ20ปีพึ่งผ่านมา5ปีผมปล่อยมา5ปีถึงวันนี้5ผ่านมา5ปีลูกหนี้รายนี้เป็นลูกหนี้ชั้นดีล่ะจ่ายเงินตรงเวลาดอกเบี้ยตรงเวลาไม่เคยเบี้ยวหนี้เลยถามว่าคุณต้องตั้ง provision มั้ยสำรองไม่ตั้งก็ประวัติอดีตเขามาดีหมดดีหมดเลยสมมติว่าธุรกิจนี้ผมย้อนไปคือทำธุรกิจอะไรดีทำ CD ซึ่งธุรกิจที่ผ่านมารู้มันจะโชคดียังไปขายตลาดมันไม่เคยเบี้ยวนี่แต่ฝ่ายวิจัยแบงค์หรือใครๆก็ตามบอกว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยอีก3ปีมันซันเซ็ตแน่นอนมันล้มละลายมันไม่มีธุรกิจนี้อีกแล้วในโลกใบนี้คำถามว่าณวันเนี้ยคุณรู้อยู่แล้ววันเนี้ยผ่านมา5ปีแต่เขายังจะต้องผ่อนคุณอีก15ปีแต่อีก3ปีแบงค์หรือใครๆก็บอกว่ามันตายแน่นอนอีก3ปีมันล้มละลายวันนี้คุณจะตั้ง provision มั้ยเนี่ยคือคำถามนี่คือคอนเซ็ปต์ forward looking อะไรก็ตามที่อนาคตอันใกล้ที่คาดการได้เขาจะ predict ว่ามันจะเจ๊งหรือจะขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็คิดเป็น net present value แล้วกลับมาแล้วก็ตั้ง provision นี่คือคอนเซ็ปต์หนึ่งของเบอร์9ซึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่แบงค์เนี่ยจะต้องทำเครดิตโมเดลลิ่งเคยได้ยินมั้ยโปรเจกต์เบอร์9แบงค์ต้องเสียเงินเป็นหลักร้อยไปทำไปเพราะอะไรสินเชื่อแบงค์ก็มีเป็นแสนล้านล้านหลายเขาต้องทำสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อแล้วก็ต้องหาตัวแทนประชากรว่าไอ้ธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบต่ำกว่า3ล้านซึ่งเป็นแบบพวกชาวบ้านเนี่ยแล้วถ้าภาวะเศรษฐกิจไม่ดีพวกนี้มันจะล้มละลายโมเดลลิ่งมันจะเป็นยังไงเพื่อคิดหาโมเดลลิ่งของมันเพื่อคิดมาว่าปัจจัยในอันใกล้เนี่ยจะมาตั้งสำรองในปัจจุบันเท่าไหร่ซึ่งอันนี้หลายคนจะพูดว่ามันจะทำให้ตั้งหนี้ศูนย์เร็วขึ้นและมากขึ้นแต่มันมีหลักวิชามันใช้หลักสถิติฝ่ายบริหารรู้บอร์ดรู้แล้วทำไมปกปิดไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรู้ทำไมไม่ให้ผู้ใช้งบการเงินรู้ด้วยล่ะอันนี้มันเป็นมาตรฐานบัญชีที่เขาแก้เพื่อรักจริงๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นรายย่อยนะจะพูดถึงเข้าใจหรือท่านทราบหรือเปล่าอันนี้คือผมพูดแค่มิตินี้ดีกว่าว่าตัวนี้จากธุรกิจจะกระทบไม่มากธุรกิจเพราะอะไรเราเป็นลูกที่3ถึง6เดือนไม่ได้ยาวแบงก์ที่เป็นลองเทอมหรือธุรกิจนอนแบงก์ไอ้พวกปล่อยสินเชื่อสีสวัสดิ์เงินติดล้อพวกนั้นเหมือนกันที่มีลองเทอมเป็นปีๆ2ปี3ปี4ปีพวกนี้จะกระทบเยอะมากมีนักบัญชีหลายคนแล้วหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ายิ่งคอนเซอร์เวทีฟยิ่งดีงบการเงินจะได้ถูกไม่ใช่นะเรานักบัญชีคอนเซอร์เวทีฟเราใช้คำว่าพรูเดนต์พรูเดนต์คือถ้าลองนึกดูว่าถ้าเราตั้งสำรองมากเนี่ยแอสเซทมันก็ตกมันไม่จะสะท้อนตัวเลขจริงนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตั้งเลยมันก็สูงโอเวอร์สเตทมันก็ผิดนั้นคำว่าพรูเดนต์เหมือนว่าคอนเซอร์เวทีฟแบบอ่อนๆนักบัญชีเราแสดงความเห็นว่าเราบอกว่าตัวเลขนี้ถูกต้องตามที่ควรถ้าตั้งสำรองมากไปตัวเลขมันก็ต่ำกดต่ำเกินไปแต่ถ้าไม่ตั้งเลยตัวเลขมันก็สูงเกินไปนั้นเขาสมมติว่าตัวเลขที่ควรจะเป็นคือ100
แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็น130มัน140มันก็แสดงตัวเลขสูงเกินไปกว่า100แต่ถ้าเราไปกด provision มากเหลือ70มันก็ต่ำไปนั่นหมายความนักบัญชีอาจจะ100อาจจะตั้งแบบที่ประมาณสัก95แบบ conservative แบบนิดๆอ่ะแต่ conservative มากไปไม่ได้นั้นเป็นเรื่องบัญชีมันต้องปรับขึ้นปรับลงตามข้อเท็จจริงแต่ว่ามันมีจุด cut off ไงอย่างถ้าเราออกงบ31ธันวาปีเนี้ย2019เราก็ต้องใช้ข้อมูลเท่าที่เรามีณวันนี้สมมติเราออกงบอาจจะถึงกุมภาใช่ไหม60วันแต่ละผมก็คือข้อมูลผมรับจนถึงสิ้นเดือนกุมภาปี2020สำหรับงบ31ธันวา19ว่ามีข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรครับแล้วผมก็ใช้ข้อมูลตรงนี้อย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดว่าผมควรจะตั้งหรือไม่ตั้งดูอนาคตด้วยเท่าที่เรามีณปัจจุบันอย่างเช่นเพราะว่าออเดตเตอร์รีพอร์ตนะลองดูรายงานเขาจะมีลงวันที่นะอย่างเช่นผมลงวันที่28กุมภาหรือ25หรือ15มันมีผลนะหมายความว่าการพิจารณาตัวเลขของผมเนี่ยผมรับผิดชอบข้อมูลจนถึงวันที่15กุมภาตามวันที่ในออเดตเตอร์รีพอร์ตนะสมมตินะมันมีคนเฮ้ยทำไมมีเหตุการณ์ที่เดือนกุมภาพันธ์เช่นสมมตินะมันมีข่าวนึงไม่ดีกับบริษัทมากมันเกิดวันที่28กุมภาแต่ออเดตเตอร์รีพอร์ตผมออกวันที่15กุมภาจุดคัตออฟผมคือ15กุมภานะ28นั่นวันที่ผมออกงบผมเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดเขาถึงบอกไงว่าแต่อย่างนี้มันจะมีผลเช่นเมื่อกี้ผมพูดความว่า forward looking ถ้าเหตุการณ์ที่เรารู้หรือล่วงรู้ให้มา reflect เพียงแต่ว่าประเด็นก็คือมันมีข่าวสำคัญมาที่28คุณออกรายงานที่15เนี่ยจริงๆเรื่องใหญ่แบบนี้คุณควรรู้ไหมหรือผู้บริหารเขาไม่บอกคุณหรออันนี้ก็จะมีคำถามได้เช่นถ้าเขาเราพิสูจน์ได้จริงๆผู้สอบบัญชีก็รู้นี่ว่าอันนี้อาจจะโดนแต่ต้องไปพิสูจน์ว่าเขารู้นึกออกไหมรู้แต่จงใจเฮ้ยแทนที่จะรายการนี้มันมีผลไม่ดีเฮ้ยเรารีบออกงบมันเลย